ไม่ต่างจากถนนเพชรเกษมที่มุ่งหน้าลง14จังหวัดภาคใต้ช่วงอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รถแน่นทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าการจราจรยังคงคล่องตัวเจ้าหน้าที่นำเอาแท่งปูนมาปิดกั้นจุดกลับรถที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งพร้อมกับรื้อสะพานทางลัดข้ามที่ชาวบ้านทำขึ้นมาเองค่ะ